สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine J 569 Soul Master ที่ปรึกษาทางด้านความรักและการทำงานผ่านประสบการณ์หลักคิดและโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะเมื่อดาวอาทิตย์ย้ายเข้าสู่ราศีกรกฎช่วงวันที่21มิถุนายนจนถึง22กรกฎาคมนะคะหลายๆคนเนี่ยอาจจะมีภาวะสับสนวุ่นวายใจนะคุณอาจจะมีคาแรคเตอร์บุคลิกภาพที่มันดูซับซ้อนนิดนึงนะว่าด้วยการที่เริ่มกันตอนแรกเลยเนี่ยหลายคนน่ะจะมีความรู้สึกแบบใจดีมีเมตตามีมิตรสัมพันธ์ที่ดีเห็นอกเห็นใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะคะหรือบางคนนะเนื่องจากดาวจันทร์เนี่ยมันเป็นดาวเจ้าเรือนของกรกฎใช่ไหมถึงแม้ว่าดาวอาทิตย์เข้าไปสู่กรกฎเนี่ยค่ะคุณก็อาจจะมีภาวะอารมณ์แปรปรวนเกิดขึ้นได้นะคะยังไม่พอนะคะคุณจะรู้สึกได้ถึงการปกป้องดูแลคุ้มครองมีความเป็นคุณแม่มีภาวะเหมือนเป็นปูอะค่ะสัญลักษณ์ของราศีกรกฎก็คือปูใช่ไหมคุณจะมีความรู้สึกถึงการปกป้อง protect คุ้มครองคนที่เข้ามารอบตัวคุณอะเพิ่มมากขึ้นได้แต่ถ้าร้ายแรงหน่อยนิดนึงนะก็คือการที่คุณอาจจะรู้สึกได้ว่าฉันให้อภัยใครไม่ได้ฉันรู้สึกว่ามันยากเกินกว่าการที่จะให้อภัยใครที่เข้ามาในช่วงเวลานี้นะคะยังมีต่อค่ะหลายคนนะคะอาจจะมีภาวะจินตนาการสูงหัววายคิดอะไรก็ได้คิดอะไรก็ออกนะคะแล้วก็หลายคนอาจจะมีภาวะการผ่อนคลายสบายจะมีการบำบัดนะคะจากที่บ้านก็ได้นะหลายคนนะคะอาจจะมีความรู้สึกเป็นห่วงเป็นใยนะคะนิสัยเหมือนคุณแม่ก็มานะคะปากบอกว่าไม่ชอบดุแต่ว่าจริงๆแล้วความรู้สึกคือเป็นห่วงเป็นใยคนที่เข้ามามากๆเหมือนครูไหวใจร้ายสอนนักเรียนคนนึงบอกว่าเหมือนครูไหวใจร้ายเขาบอกว่าแปลว่าอะไรพี่แจง นี่ก็ลืมไปว่าเอ้ยตายละเด็กคงจะเกิดไม่ทันอย่างเงี้ยก็คือการที่คุณนะคะหวังดีกับใครก็แล้วแต่ว่าบางครั้งสิ่งที่คุณแสดงออกไปอ่ะดูดุแต่จริงๆอ่ะคุณอ่ะหวังดีกับเขาเนี่ยไหมคะความเป็นกรกฎมันก็จะแผ่ออกมานะแล้วก็ต้องบอกว่าหลายคนนะคะจะมีสัญชาตญาณความเป็นนักธุรกิจค่อนข้างจะสูงนะคะในช่วงเดือนนี้นะต้องแนะนำว่าจะดีกว่าถ้าคุณได้ทำกับพาร์ทเนอร์กับคนอื่นๆดีกว่าการต้องมาทำคนเดียวนะคะแล้วก็หลายคนอาจจะไปข้องเกี่ยวกับเรื่องต่างประเทศนะคะอาจจะรู้สึกว่าเป็นแม่บ้านแม่เรือนมากขึ้นมีการแบบทำกับข้าวทำขนมตกแต่งบ้านมากขึ้นแล้วก็ทำเบเกอรี่มากขึ้นหรือว่าแม้แต่การดูแลเทคแคร์ใส่ใจคนอื่นๆในครอบครัวมีภาวะการเนอร์เชอริ่งมากขึ้นก็ได้ถ้าใครชอบสนใจนะคะคอนเทนต์ดีๆนะคะติดตามแจ้งได้นะที่ LINE นะคะ Facebook นะคะหรือแม้แต่คอมมูนิตี้ของ YouTube เองก็แล้วแต่นะแจ้งจะอัปเดตข้อมูลใหม่ๆในส่วนของโหราศาสตร์ตะวันตกตลอดเลยหรือแม้แต่ว่าถ้าใครชอบอยากจะปรึกษาดูดวงส่วนตัวหรือแม้แต่เรียนดูดวงกับแจ้งจะเรียนเป็นผ่านวิดีโอหรือเรียนส่วนตัวก็ติดต่อแจ้งมาได้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine J 569 Soul Master ที่ปรึกษาทางด้านความรักและการทำงานผ่านประสบการณ์หลักคิดและโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะคลิปนี้ก็จะมาถึงในส่วนของชาวสิงห์นะคะในช่วงเดือนกรกฎาคมนะคะก็มาดูกันดีกว่าว่าการงานการเงินความรักนะคะของชาวสิงห์จะเป็นอย่างไรบ้างในช่วงเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้นะคะเริ่มกันช่วงวันที่20มิถุนายนนะคะอันนี้จะเป็นดาวอาทิตย์เขาก็จะย้ายเข้าสู่ราศีกรกฎนะก็เป็นเรือนที่12ของคุณนะคะ เรือนที่12ของคุณเนี่ยมันจะเป็นเรือนที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องความลับที่เป็นความรักที่เป็นความลับบอกใครไม่ได้หรือว่าอะไรที่มันแอบซ่อนเป็นภาวะการเก็บเนื้อเก็บตัวไม่สุงสิงกับใครอาจจะเป็นการที่เราเหมือนกับเตรียมความพร้อมอะไรบางอย่างนะคะอาจจะเป็นงานที่ทำเบื้องหลังก็ได้นะคะเวลาที่
มีดาวมาอยู่ที่12นะคะมันเหมือนนี้ถ้าเป็น1 2องศา0องศาเนี่ยมันก็จะทำมุมเซ็กทายกับ MC ของคุณตึ๊ดๆๆแสดงว่าช่วงเวลานั้นนะคะเป็นช่วงที่เราเตรียมความพร้อมอะไรบางอย่างในการที่จะออกสื่อออกหน้าแม้แต่เรื่องของการทำงานก็แล้วแต่คุณก็อาจจะเป็นภาวะที่คุณใช้คำว่าหาข้อมูลทำรีเสิร์ชทำวิจัยนะคะก่อนนะคะในการที่จะเอาสิ่งนั้นน่ะออกมาสู่ที่สาธารณะพอผ่านไป30วันประมาณ20เดือนหน้านะคะช่วงนั้นน่ะคุณจะเอาสิ่งที่คุณทำตอนนี้ออกมาเปิดเผยได้สมมติว่าโอเคเรื่องที่คุณจะทำถ้าเป็นเรื่องงานตอนนี้หาสิ่งหาลองก่อนรีเสิร์ชก่อนทำการตลาดดูหาข้อมูลอ่านหนังสืออยู่หรือบางคนอาจจะเป็นช่วงเก็บเนื้อเก็บตัวนะคะเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะแบบโซเชียลเยอะไปหน่อยก็ได้นะหรือว่าถ้าไม่ดีเนี่ยก็ต้องระวังภาวะจิตตกซึมเศร้านะคะ depress อย่างเงี้ยอาจจะต้องระวังนิดนึงนะคะตอนแจงมีดาวอยู่ตรงนี้ก็บางทีจะแบบขี้เกียจอะเหมือนตอนปีนี้แจงก็มีดาวอยู่ในเดือนนี้ก็ไม่ค่อยได้ไลฟ์เลยเห็นไหมอันนี้ก็โทษดาวไปอีกนะก็จะมีบางมันนี้เกิดขึ้นได้นะคะก่อนหน้านั้นเนี่ยพฤหัสรีโทรเกรดนะคะไม่ใช่ก่อนหน้านั้นวันนี้แหละ20มิถุนายนนี้แหละพฤหัสเขาก็จะรีโทรเกรดก็คือเป็นการเวลาที่เรามองจากโลกนะขึ้นไปนะคะบนดวงดาวเนี่ยเขาใช้ภาษาคือ illusion นะคะมันคือการเห็นแบบไม่ชัดแบบดูเหมือนภาพลวงตาเหมือนภาพที่ทำให้เห็นว่าดาวพฤหัสเนี่ยมันเดินถอยหลังแต่จริงมันก็ไม่เดินถอยหลังหรอกเพียงแต่เวลาที่เรามองจากบนโลกไปมันจะแบบเป็นอย่างเงี้ยมันจะเป็นเหมือนเดินไปเดินกลับแต่จริงไม่ใช่นะคะก็ทีนี้พฤหัสนะคะเขาจะนำพามาซึ่งโอกาสเดิมๆงานเดิมๆของคุณนะคะก็จะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของความรักพาร์ทเนอร์การเงินนะคะการทำงานทำเงินอะไรเงี้ยของคุณน่ะมันจะมีเข้ามาได้นะคะณเวลานี้เนี่ยพฤหัสกับอาทิตย์เนี่ยทรายกันแสดงว่าคุณเองเนี่ยมีโอกาสได้เตรียมความพร้อมอะไรบางอย่างที่จะลอนช์ผลงานครั้งใหญ่ทำ passive income ของคุณและช่วงจากนี้ไปจริงๆพฤหัสมันจะถอยหลังจนถึงตุลาคมก็น่าจะเป็นช่วงเวลาที่คุณมาเตรียมความพร้อมกลับไปทำสิ่งเก่าๆกลับไปเรียนสิ่งเก่าๆไปทำสิ่งที่เป็นงานอดิเรกบันเทิงใจของคุณก็ได้นะคะพฤหัสนะเป็นเจ้าเรือนเดิมของอันนี้เรือนที่5กับเรือนตัวเองเดือนที่10เดือนที่8ของคุณนี่แหละก็คือสิ่งที่คุณจะทำอะค่ะมันอาจจะเป็นมาจากงานอดิเรกสิ่งที่คุณชื่นชอบนะคะอาจจะมีการแบบเหมือนกับลอนช์ผลงานใหม่ๆให้กำเนิดลูกนะคะหรือว่าสิ่งที่คุณทำถัดจากนี้มันเหมือนกับสิ่งนี้ฉันตั้งใจทำมากมันเหมือนเป็นลูกของฉันเลยเนี่ยก็ได้เหมือนกันนะ22มิถุนายนดาวพุธเดินนำหน้าเดินไดเรกแล้วก็พุธเดินไปข้างหน้าแล้วทุกอย่างสิ่งนะคะการติดต่อสื่อสารน่าจะโฟลว์มากขึ้นนี่ก็รู้สึกดีขึ้นแล้วนะโดยเฉพาะสิ่งนั้นที่มาจากเรื่องการเงินนะคะหรือว่าในเรื่องของคอนเนคชันเพื่อนฝูงการทำงานเป็นทีมหรือเป้าหมายชีวิตคุณที่มันจะชัดเจนมากขึ้นที่ผ่านมาเอกสารสัญญาเรื่องการเงินต่างๆนะคะจะแบบโดยเฉพาะสิ่งที่เป็นแอคทีฟอินคัมของคุณนะคะหรือแม้แต่การให้คุณค่าตัวเองอ่ะมันกับเป็นการกลับมาคิดทบทวนหรือว่าจะช้ากว่าปกติเช่นเอกสารยื่นแบงค์ทำแบงค์ต่างๆก็อาจจะช้าหรือว่าที่ผ่านมาอาจจะแบบนำพามาซึ่งโอกาสคอนเนคชั่นเดิมๆที่เข้ามาหาคุณแต่ตอนนี้พุทธมันเดินนำหน้าแล้วโอเคแล้วฉันจะแบบสามารถทำมาทุกอย่างสิ่งมันได้โฟลว์มันจะดีขึ้นมากนะมองอย่างนี้นะถ้าจะเห็นก็พุทธกับเสาก็ทรายกันนะคะพาร์ทเนอร์ก็ดีด้วยนะนำพามาซึ่งโอกาสพาร์ทเนอร์ที่ดีให้กับคุณเองสิ่งนี้ก็มาจากงานประจำสิ่งนี้ทำทุกๆวันอย่างเงี้ยนะคะพาร์ทเนอร์ดีนะแต่ว่าใช้คำว่าไงพุธกับจันทร์มันตรงข้ามกันอะบางทีเราสื่อสารอะไรไม่ค่อยตรงกับใจที่เราเป็นอะความรู้สึกอย่างนึงแต่ว่าเวลาสื่อสารจะพูดอีกอย่างนึงแบบเนี้ยก็ได้นะคะ24มิถุนายนนะคะฟูลมูนเกิดขึ้นในราศีมังกรซึ่งก็เป็นเรือนนี่เดี๋ยวมันจะเป็นอย่างนี้ full moon นะคะก็เป็นช่วงเวลาในการ completion อะไรบางอย่างจบอะไรบางอย่างนะคะเพื่อเริ่มต้นใหม่ซึ่งของคุณก็จะไปตกในเรื่องของการทำงานที่เป็นงานประจำลูกน้องบริวารหรือแม้แต่เกี่ยวข้องกับ
การดูแลตัวเองออกกำลังกายการทำงานการกุศลแบบนี้ค่ะมันเหมือนกับสิ่งที่คุณทำมาสักพักแล้วมันถึงคอมพลีชันแล้วนะคะหรือบางคนอาจถึงเวลาแล้วฉันต้องออกจากงานเปลี่ยนงานหรือย้ายงานเนี่ยก็ได้รับลูกน้องใหม่ๆเข้ามาแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะแต่เห็นว่าตอนนั้นแบบมันเล็งค่อนข้างจะเยอะเนาะบางทีต้องระวังเผาแบบเพ้อๆนิดนึงนะเหมือนลอยๆจินตนาการเพ้อเกินไปแบบคิดอะไรแบบเนี่ยระวังเรื่องการโดนหลอกโดนโกงนิดนึงนะคะตรงนี้ดาวมันพุธกับจันทร์มันก็ทีสแควร์กับเนปจูนนะคะโดยเฉพาะที่เกิดขึ้นในเรื่องการเงินอ่ะนะต้องระวังมากเป็นพิเศษนิดนึงเนาะแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะว่ายังไง25มิถุนายนน่ะคุณก็จะเห็นทุกอย่างสิ่งได้ชัดเจนมากขึ้นเนปจูนเนี่ยเวลาที่มันลอยอยู่ในเรือนการเงินของคุณถ้าแง่ร้ายนะต้องบอกว่าบางแง่ร้ายนี่ก็คือฟังเอาให้ระวังนะแต่ไม่ใช่แบบว่ากลัวนะคะก็คือบางครั้งเนี่ยเราอาจจะรู้สึกแบบเหมือนเห็นอะไรไม่ค่อยชัดไม่รู้จะไปทิศทางไหนจะเอายังไงดีก็ได้หรือถ้าเป็นบางคนถ้าเป็นง่ายดีก็บางทีแบบเงินเข้ามาไม่ต้องพยายามมากก็มีเงินเข้ามาหรือว่าเป็นภาวะที่เราได้เงินจากการฮีลลิ่งเยียวยาใส่ใจหมอดูดูดวงเกี่ยวข้องกับเครื่องดื่มความงามอะไรเงี้ยแบบเป็นพวกฮีลลิ่งแบบเนี้ยสปาเงี้ยก็ได้นะคะแต่ทีนี้เนี่ยจริงๆมันก็ได้อะนะมันเงินอะมันได้เข้ามาเยอะแล้วแหละแต่ว่าอันเนี้ยต้องระวังเรื่องการโดนหลอกหน่อยอะการสื่อสารที่ทำให้เราแบบกำกวมแล้วแบบอ้าวพลาดโอกาสอย่างเงี้ยก็ได้ก็ต้องระวังมากหน่อยวันที่27มิถุนายนก็ศุกร์เขาจะเข้าสู่ราศีสิงห์ซึ่งเป็นเรือนตัวคุณเองนะที่ผ่านมาเนี่ยบางคนอาจจะมีภาวะแอบรักแอบชอบมีคนเข้าหาอยู่นะแล้วก็รู้สึกโรแมนติกด้วยแต่พอสุขเข้ามาเรือนตัวเองมันก็ทำให้คุณฮอตมากขึ้นสวยหล่อมากขึ้นมีเสน่ห์มากขึ้นคนเขาเรียกว่าเหมือนกับสื่อสารอะไรก็คนก็ชอบคุณน่ะแล้วก็ออกสื่อออกหน้าคนก็แบบเหมือนกับเห็นแล้วก็ชอบอ่ะแบบโดนมนต์สะกดอะไรของคุณไปว่าไปอีกนะตรงนี้ก็ได้ก็ถ้าใครโสดๆก็พยายามปรับอินเนอร์จี้นิดนึงนะหรือถ้าสู่ว่าไม่ได้เกี่ยวข้องความรักก็มันมีโอกาสที่จะแบบแม้แต่เพื่อนฝูงก็ได้นะแบบจะชวนไปแบบไปนู่นไปนี่ตลอดเลยหรือว่าเงินเข้าก็ได้เหมือนกันนะคะ9กรกฎาคมนิวมูนเกิดขึ้นในราศีกรกฎนะคะซึ่งก็เป็นเดือนที่12ของคุณคือต้องบอกว่าถูกไหมเนี่ยวันที่ไม่ใช่ขอโทษด้วยจังลืมลบ9นิวมูนนะคะมันเป็นเรือนเบื้องหลังอะเข้าใจว่าหลายคนน่าจะแบบเริ่มการทำอะไรที่เป็นเบื้องหลังเกิดขึ้นแล้วก็เดือนที่12เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับสุดตัวลับได้ด้วยก็ต้องระวังนิดนึงหรือว่าการทำอะไรที่แบบอยู่เบื้องหลังอะนะตรงนี้หรือเกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณความเชื่อเกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อมอะไรบางอย่างก็ได้คุณมีโอกาสได้ทำสิ่งนี้ซึ่งมันก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องการหาเงินของคุณนี่แหละโอกาสเก่าๆที่คุณจะทำนี่แหละแล้วมันมีการเริ่มต้นใหม่นะคะได้แล้วก็11กรกฎาคมพุธก็เข้าสู่ราศีกรกฎงานเบื้องหลังมาค่อนข้างจะเยอะนะงานเบื้องหลังมาเตรียมความพร้อมเบื้องหลังทำในเบื้องหลังให้คำปรึกษาคนแบบนี้ก็ได้นะจะเหมาะกับคุณมากๆเลยคือถ้าไม่ดีต้องระวังภาวะจิตตกซึมเศร้า depress อย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าในแง่ดีนะก็หลายคนจะมีการเตรียมความพร้อมให้คำปรึกษาคนแบบนี้เยอะๆก็ได้เหมือนกัน21กรกฎาคมศุกร์ก็เข้าสู่ราศีกันศุกร์เขาก็จะมาตรงนี้นะคะช่วงนั้นแต่นิดนึงนะช่วงวันที่9กรกฎาคมอ่ะมันเป็นนิวมูนเนาะแต่ถ้าดูดับดาวอื่นเนี่ยจะเห็นได้ว่าตรงนี้กระจุกเตือนนี่คือแบบฮอตมากเลยนะคะแต่ว่าทีนี้มันเป็นทีสแควร์เกิดขึ้นในเรื่องของพาร์ทเนอร์เรื่องของหน้าตาทางสังคมนะคะบางทีมันเหมือนโอกาสแบบปรับเปลี่ยนอะความมีเสน่ห์ของคุณอะมันจะมีเสน่ห์ก็ดีนะแต่ช่วงเวลานี้ดูว่ามันมีประเด็นเกิดขึ้นนิดนึงอะต้องระวังหน่อยอะประเด็นเรื่องอะไรก็มาจากเรื่องพาร์ทเนอร์เรื่องความเข้าใจผิดเรื่องการทะเลาะกันเรื่องศัตรูเปิดเผยแล้วแบบซ้ำถ้ามีศัตรูลับเกิดขึ้นด้วยก็ต้องระวังนิดนึงอันนี้นะหรือว่างานที่ทำมันเหมือนกับ
มีไอเดียเข้ามาเยอะไปหมดแต่ทำไม่ทันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตัดสินใจไม่ได้เนี่ยก็ต้องระวังนิดนึงนะคะช่วงวันที่21กรกฎาคมที่ดาวศุกร์เขาจะย้ายเข้าสู่เรือนที่2คุณอ่ะนั้นจะค่อนข้างแบบเงินจะถุงเงินถังอ่ะเงินจับต้องได้อ่ะเงินเยอะเลยอ่ะเงินเยอะเงินแย่เงินถุงเงินถังแล้วแบบว่ามันจะทำอะไรได้มากขึ้นน่ะจะสุกเวลาอยู่ในการน่ะมันเป็นสิ่งที่จับต้องได้จริงๆอ่ะค่ะมันไม่ใช่เป็นการที่เหมือนเวลาที่เราดูแบบจินตนาการเกินจริงก็ไม่ใช่สุกอยู่ในการก็จะเป็นเหมือนกับว่าเฮ้ยสิ่งที่ทำเราคิดแล้วว่ามันแบบ practical ทำได้ลงมือทำได้เราได้ผลได้เงินอย่างเงี้ยก็เข้าใจว่าคุณก็น่าจะได้เงินเยอะอยู่ในช่วงเวลานั้นนะคะจริงๆตั้งแต่ศุกร์เข้ามาเรือนเกิดลัคนาก็น่าจะดีขึ้นแล้วนะวันนี้กลับมาใช้ไพ่สำหรับเดิมจะเปลี่ยนไปไหนเป็นคนที่ไม่ค่อยเปลี่ยนสำหรับไพ่นะก็จะชอบใช้รุ่นแบบนี้แหละเดิมเก่าๆนี่แหละขออนุญาตนิดนึงปรับหน้าก่อนได้มั้ยโอเคมันมีไพ่ชัยชนะเนาะเป็นไพ่อุปสรรคเป็นไพ่ความสำเร็จเป็นไพ่เพื่อนฝูงอยู่คนเดียวโอกาสใหม่ๆสิงมาคือต้องบอกว่าไพ่ชัยชนะเกิดขึ้นโอกาสเริ่มต้นใหม่มีนะคะจริงๆมันมีเดือนนี้แต่มันเป็นการเตรียมพร้อมบอกไปแล้วนะคะโอกาสใหม่ที่ใหญ่มากๆมี The Sun มีก็ต้องแบบทำแล้วแบบเป็นจุดสนใจของคนอะพาร์ทเนอร์เข้ามาช่วยเหลือก็คงจะมีเหมือนกันอุปสรรคอาจจะเยอะหน่อยนะคะอาจจะไม่แบบมันไม่ใช่งานง่ายอะก็คนเรามันได้เงินก็ต้องมาพร้อมกับอุปสรรคอยู่แล้วนะหมายถึงว่าคือสิ่งที่เรารับผิดชอบมากขึ้นมันก็ทำให้เราได้เงินมากขึ้นหรือว่าโอกาสมันมากขึ้นก็ได้เพราะนั้นสิ่งที่ได้เข้ามาเนี่ยค่ะมันมาพร้อมกับความท้าทายในชีวิตเยอะเหมือนกันมากแต่ถ้าจะเห็นเนี่ยคือแบบอีกไม่นานก็เช้าแล้วอะฟ้ากำลังจะเปิดแล้วจบแล้วสิ่งที่มันไม่ค่อยดีกับใจเท่าไหร่นะคะคุณจะคิดได้คอมพิชชั่นจะเอายังไงThe Hermit คือการแบบอยู่กับตัวเองเยอะๆจะดีอาจจะมีการศึกษาอะไรบางอย่างเพิ่มเติมได้ถ้าคุณรู้สึกว่าคือมันจะมีความอุปสรรคเนี่ยเกิดขึ้นอ่ะมันมีความรู้สึกว่าไม่พร้อมในการจะทำอะไรก็แล้วแต่ถ้าจะเห็นเคียงข้างมาคือมีพาร์ทเนอร์มีคนรักที่ช่วยเหลือคุณไพ่จบเนี่ย3ดาบก็จริงนะมันเป็นภาวะเหมือนกับได้ไม่ตั้งใจคุณเองอ่ะอาจจะมาจากการที่คุณอยากจะแบบเฮ้ยเปิดโปรเจกต์ตอนนี้แหละทำเลยเริ่มเลยแต่จริงๆมันยังไม่ได้มันยังไม่ใช่มันไม่ได้สำเร็จแบบนั้นยังไม่ถึงอ่ะเพราะฉะนั้นน่ะมันก็เลยทำให้คุณรู้สึกช้าจังเลยก็เลยรู้สึกว่ามันเหมือนกับไม่ได้ดังใจคุณก็ได้เหมือนกันนะตรงนี้นะแต่ไม่คิดว่าคุณจะแบบผิดหวังอะไรมากมายแบบนั้นไม่น่าจะใช่เพียงแต่ว่าสิ่งที่คาดหวังไว้เนี่ยมันไม่เป็นตามที่คุณต้องการแต่มันไม่ใช่แบบโหปัญหาแล้วแบบเราจะล้มละลายเลยไม่ใช่อย่างนั้นเพียงแต่ว่าสิ่งที่คุณเหมือนกับสมมติว่าคาดหวังว่ามันต้องสำเร็จแต่มันยังไม่สำเร็จ 100% มันจะค่อยๆไปแบบนี้มากกว่าเลยทำให้คุณแบบไม่ได้ดังใจก็เลยหงุดหงิดใจก็เลย3ดาบเกิดขึ้นได้ถ้าถามในเรื่องของการงานบอกไปแล้วว่าเดือนนี้จริงๆมันเป็นช่วงแบบเตรียมความพร้อมค่อนข้างจะเยอะนะคะโอกาสเข้ามาที่ดีมีมากๆเลยหลักๆเลยเนี่ยจริงๆเป็นไพ่ใหญ่1 2 3 4 5คือเหตุการณ์สำคัญเยอะเหมือนกันนะในช่วงเดือนนี้นะคะแล้วก็ก็ต้องบอกว่าเป็นภาวะที่เพื่อนฝูงคุณอ่ะจะช่วยคุณเยอะ courage มั่นใจเลยค่ะ I find the inner strength to face fear with confidence ก็คือต้องการกำลังใจต้องการความมั่นใจกล้าจะทำอ่ะมันจะช่วยคุณแบบสำเร็จผ่านเหตุการณ์ครั้งนี้ไปได้นะการเงินนะคะเป็นไงบ้างเดนเนียลฉันต้องยอมรับกับสิ่งที่เป็นความกลัวของฉันนะแล้วก็เปลี่ยนมันด้วยการรับรู้นะคะจริงๆการเงินจริงๆก็ที่บอกไปตั้งแต่ศุกร์เข้ามากุมลักก็น่าจะดีขึ้นแล้วแต่มันจะดีเพิ่มมากขึ้นพอเวลาวันที่21ใช่ไหมเดือนกรกฎาคมที่สุขย้ายเข้าสู่เดือนที่2คุณอะเงินจะเข้ามากๆเลยแต่จริงๆก็น่าจะดีตั้งแต่สุขเข้ามาทับลัคนาเกิดแล้วแหละนะคะ
แล้วก็ถ้าเป็นในส่วนของการเรียนนะคะตรงนี้ได้เป็นไพ่ blame นะคะทำไมเอ่ยคือเราต้องเหมือนยอมรับนะคะเราต้องรับผิดชอบในสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะเราต้องแบบไม่โทษคนอื่นสมมติว่าคือทุกอย่างสิ่งเขาใช้คำว่า no excuse สมัยก่อนแจงก็เป็นนะแต่ว่าพอโตขึ้นมาสักระยะหนึ่งแล้วมันผ่านอะไรมาหลายๆอย่างก็สูว่าเออมันก็ no excuse อย่าแบบอย่าไปโทษคนอื่นคือสอบตกก็ออกก็ไม่ได้อ่านเองไม่ทำความเข้าใจเองอะไรเงี้ยไปทำอย่างอื่นเองอะไรเงี้ยประมาณนี้ก็เราก็คือเนี่ยต้องตั้งใจเรียนนิดนึงเนาะบางทีอาจจะแบบไม่ได้ตั้งใจแบบนี้ก็ได้นะคะก็ต้องสู้ๆหน่อยหรือว่าสิ่งที่ทำสมมติว่าทีสิทธิ์เฮ้ยยังไม่ผ่านยังไม่ได้ทีนึงเราอาจจะโทษฟ้าโทษฝนโทษนู่นนี่บางทีทุกอย่างสิ่งถ้าเราจะเอาให้ได้มันก็ต้องหาช่องทางเนอะไหมไม่ได้ต้องได้นะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ฝากเอาไว้สุขภาพนะคะตรงนี้ได้เป็นไพ่ purposeจริงๆเดือน12เนี่ยต้องระวังสุขภาพนิดนึงบางคนพลังงานตกเช่นแจงเองหรือบางคนจะรู้สึกขี้เกียจมากแบบนอนไม่พอสักทีนึงอะไรเงี้ยมันเหมือนเป็นช่วงพักของคุณก็ได้ดูแลตัวเองนิดนึงเนาะบางทีมันไม่คิดว่าเป็นอะไรมากมายหรอกค่ะเพียงแต่ว่าอาจจะเป็นแบบเหมือนกับช่วงที่พลังงานตกนิดนึงก็ได้เหมือนกันแล้วก็ความรักนะคะ service I feel good when I can help other เรารู้สึกดีถ้าได้ช่วยคนอื่นนะคะจริงๆแล้วตรงนี้มีไพ่ความรักอกหักเริ่มต้นใหม่มีเสียใจเริ่มต้นใหม่มีที่ผ่านมามีโอกาสเป็นไพ่แบบมีโอกาสได้ลูกมีโอกาสได้เจอคนที่แบบเป็นพฤกษบกันหรือว่าสิงหรือว่าแบบธนูเมถุนอะไรเงี้ยนะเข้ามาในชีวิตนะคะต่างชาติต่างภาษามันมีการจบมีการเริ่มต้นมีอุปสรรคเกิดขึ้นเหมือนกันมันอาจจะมาจากเพื่อนๆก็ได้นะคะต้องระวังมือที่3ตรงนี้ก็มีระวังนิดนึงเหมือนกันบางช่วงชีวิตก็อาจจะแบบเฮ้ยอยากอยู่คนเดียวมีนะคะหรือไม่ความรู้สึกแบบไพ่3ดาบเป็นไพ่ทะเลาะกันก็ได้หรือแบบไม่ได้ดังใจนะคะกับความสัมพันธ์ที่มีอยู่ก็ได้นะคะบางทีแบบให้ฉันอยากเริ่มต้นใหม่แล้วก็ได้เหมือนกันก็ต้องบอกว่าจริงๆไพ่ที่ต้องระวังนิดนึงบางทีมันมีเรื่องแบบไม่ค่อยเข้าใจกันได้ง่ายได้จริงๆสุขเดือน12ก็ต้องระวังบางทีแบบมีคนเข้ามาหรือเปล่าถ้าไม่ใช่คุณก็ห่วงคุณก็ได้จะเป็นคุณก็ต้องระวังแฟนจับได้นิดนึงเหมือนกันนะตรงนี้นะตรงนี้ separation อาจจะเป็นช่วงห่างไกลกันก็ได้แฟนกลับประเทศเขาไปอะไรก็ว่าไปอีกนะวางใจกันนะคะการมั่นหมายนะคะแต่งงานอ้าวแต่งงานมีนะคะแล้วก็มั่นหมายแต่งงานเลยได้เจอความรักที่ใช่แล้วก็โซเมทคนนี้แหละก็ถ้าเป็นประเด็นจะมาว่าเหมือนกับความสัมพันธ์ตอนนี้อาจจะมีคนที่แบบต้องห่างไกลกับความรักของคุณนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันเป็นไพ่แบบ engage มาพร้อม wedding เลยเนาะก็อาจจะแบบเฮ้ยคนนี้แหละได้แต่งงานแล้วจริงๆก็ไม่รู้มาตามมาฟังหรือเปล่านะนักเรียนแจงคนนึงก็ที่ผ่านมาก็ยินดีด้วยนะคะแต่งงานไปแล้วสิงนะคะแต่ก็อาจจะเป็นจังหวะห่างกับแฟนก็ได้นะแฟนกลับไปทำงานนี่ก็ว่าไปอีกนะก็ไม่เป็นไรยังไงก็คือชีวิตคุณมาดีอยู่แล้วว่าตอนนี้มันมีโอกาสที่ดีกว่าคนอื่นเขาอะนะคะเดี๋ยวแจงขอเปิดเป็นไพ่แบบ hello from อะไรนะ talking to the heaven นะคะAngel นะคะหรือว่าสวรรค์อยากจะบอกอะไรคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าไพ่สิ่งที่คุณมีเดียมนะจะอยากจะบอกอะไรคุณหนึ่งใบค่ะ It was my time to go ก็คือถึงเวลาแล้วที่ฉันจะต้องไปนะคะตรงนี้นะโอเคขอบคุณทุกคนมากเลยค่ะชอบไม่ชอบมันก็ฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์หรือว่าอะไรก็ได้นะจะได้ปรับปรุงตัวนะคะไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ